ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรียกว่าอุปกรณ์อุ่นลวดก่อนการเชื่อมนะครับหรือ induction hot wire equipment นะครับซึ่งก็จะมีหลักการการทำงานคร่าวๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะนำปืนเชื่อมนะครับที่พัฒนาขึ้นนะครับไปติดตั้งกับเครื่องเชื่อมครับหลังจากนั้นนำเครื่องเหนี่ยวนำครับที่พัฒนาขึ้นครับร่วมกับปืนเชื่อมครับมาติดตั้งบริเวณนี้หลังจากนั้นเปิดเครื่องอุ่นลวดครับจากนั้นก็สามารถที่จะกดใช้งานปืนเชื่อมได้แล้วครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ครับช่วยให้มีอัตราการเติมเนื้อโลหะที่สูงขึ้นครับซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมได้อย่างรวดเร็วครับอีกทั้งมีการเจือที่ดีขึ้นครับการซึมซับที่ดีขึ้นครับและช่วยให้โครงสร้างจุลภาคมีความละเอียดมากขึ้นส่งผลให้ความแข็งเพิ่มขึ้นด้วยครับ